กำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตครับพอดแคสต์คาทอลิกที่เป็นเพื่อนร่วมทางของทุกท่านนะครับทั้งในยามที่มีความสุขสบายดีหรือในเวลาที่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างๆบอกเล่าเรื่องราวที่อบอุ่นใจมีความสุขได้ความรู้ไปด้วยกันนะครับในเดือนเมษายนก็แน่นอนนะครับทุกท่านก็คงอุดมไปด้วยความร้อนนะครับก็ขอให้เป็นความร้อนภายนอกแต่เพียงเท่านั้นนะครับเราก็ดูแลจัดการได้แต่ว่าความร้อนรุ่มในใจความทุกข์อกทุกข์ใจก็คงเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ง่ายนะครับยังไงก็สุดแล้วแต่ครับพอดแคสต์คาทอลิกก็เดินทางมาถึง EP ที่114ในเดือนเมษายนในปีคริสต์ศักราช2023ครับแล้ววันนี้ผมตั้งใจเลยครับที่อยากจะคุยกันเรื่องเบาๆฟังหนังดูสาระฟังเรื่องราวจากภาพยนตร์ที่ให้ข้อคิดครับเพราะฉะนั้นตลอดทั้งเดือนเมษายนข้ามเลยไปจนถึงเดือนพฤษภาคมเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปฟังหนังดูสาระกันนะครับคาดว่าคงจะได้ทั้งซีรีส์ภาพยนตร์แล้วก็หนังสั้นด้วยนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นครับเราก็ให้ชื่อทีมในครั้งนี้ว่าคืนจอคิสในจอก็คือหมายความว่าย้อนกลับไปดูภาพยนตร์ครับย้อนกลับไปฟังหนังดูสาระกันหลังจากที่ฟังกันมา6ซีซั่นแล้วนะครับเราเริ่มการฟังหนังดูสาระในเดือนกันยายนปี2021นั่นคือซีซั่น1เลยแล้วซีซั่นสุดท้ายก็ไปจอดอยู่ตรงเดือนกรกฎาคมครับเป็นซีซั่น6ในปี2022นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นต้องกลับมาแบบเปิดตัวแรงนิดหน่อยนะครับเราจึงเริ่มเรื่องราวตอนต้นของฟังหนังดูสาระตอนซีซั่น7นะครับในซีซั่นที่โด่งดังมากครับซีซั่นนี้มีชื่อว่า The Glory นะครับ The Glory เป็นซีรีส์เกาหลีครับซึ่งต้องถือว่าเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างโอ้โหมีแบบโด่งดังมากนะครับขึ้นอันดับหนึ่งมียอดผู้ชมตัวละครทุกตัวบทหนังนี่แบบทุกคนอินนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับเปิด Facebook ดูผมก็เจอเรื่องราวทั้งไม่ว่าจะเป็นดารานำฝั่งหญิงดารานำฝั่งชายคนเขียนบทหรือแม้กระทั่งอย่างตัวร้ายนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวนี่โอ้โหเด็ดๆทั้งนั้นรวมทั้งดาราเด็กด้วยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหแบบสมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทภาพยนตร์การดำเนินการสร้างหรือบทบาทการแสดงของแต่ละคนครับแต่ในแง่ของการตีความในแบบคาทอลิกหรือแบบคริสเตียนครับลองมาฟังกันดูนะครับสิ่งแรกที่อยากให้ความสนใจเลยก็คือชื่อครับ The Glory ที่ฟังดูเผินๆก็จะแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าในคริสตศาสนาเนี่ยเราในมิซาเราจะมีตอนนึงใช่ไหมครับที่ตอนพระสิริรุ่งโรจน์หลังจากกีริเอที่เราร้องเพลงข้าแต่พระเจ้าเนี่ยครับแล้วเราก็จะมาร้องพระสิริรุ่งโรจน์นะครับกอรี่นี่คือแปลว่าพระสิริรุ่งโรจน์ถ้าลงรายละเอียดไปอีกหน่อยนะครับก็จะเคยได้ยินเพลงใช่ไหมครับในช่วงคริสต์มาสที่ร้องกอรี่ฮาเนี่ยแหละครับก็คือกอรี่นะครับก็คือให้เราสรรเสริญพระเบญจ้าก็คือสิริมงคลจงมีแด่พระเบญจ้าและน่าสังเกตต่ออีกครับก็คือว่าในมิซาเนี่ยเราไม่ได้มีช่วงพระสิริรุ่งโรจน์ในทุกมิซาครับแต่ว่าเฉพาะวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันพระเจ้าเป็นวันสำคัญเพราะฉะนั้นกลอรี่เนี่ยนะครับการให้ชื่อซีรีส์ในชื่อว่ากลอรี่เนี่ยครับผมเชื่อว่าน่าจะมีความหมายที่แฝงไว้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับในการตีความในแบบคริสเตียนเนี่ยมันอดไม่ได้ครับที่จะพูดถึงการเปล่งประกายการมีสิริรุ่งโรจน์หรือว่าการที่เขาจะขึ้นไปในช่วงที่ทุกคนชื่นชมเยือนยอสรรเสริญครับ The Glory ซ่อนไว้ตรงไหนเดี๋ยวเราจะค่อยๆพาไปดูครับซีรีส์นะครับ The Glory เนี่ยก็มีหลาย EP ทีเดียวนะครับเรื่องย่อของมันก็คือว่าตัวเอกครับก็เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าโดนบูลลี่จากเพื่อนๆโดนกลั่นแกล้งโดนอะไรต่างๆแต่เท่าที่ผมดูนี่ไม่ถือว่าบูลลี่นะครับถือว่าทำร้ายเลยนะครับเพราะว่า
นอกจากจะดูถูกแล้วนะครับก็ยังมีการทำร้ายร่างกายด้วยนะครับเอาที่หนีบผมเอาอะไรเนี่ยหนีบแขนจนเป็นแผลเป็นอะไรต่างๆแล้วเธอก็กลัวเธอก็ไม่มีเพื่อนนะครับเพื่อนที่เธอมีก็มีอยู่คนเดียวเพื่อนคนนี้ก็ถูกแกล้งนะครับแล้วที่สุดก็ตายด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องราวก็เป็นเรื่องของความจำฝังใจในอดีตนะครับการแกล้งโดยเพื่อน 4-5 คนนั้นไม่พอครับยังโดนสังคมที่มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโรงเรียนนะครับคุณครูก็ยังเข้าข้างคนผิดอีกนะครับแต่ถ้าดูรายละเอียดทุกคนก็คงเข้าข้างตัวเองแหละแม่ที่ดูเหมือนเป็นครอบครัวเป็นที่พึ่งก็สามารถที่จะเอาผลประโยชน์ของตนเองนะครับเพื่อผลักไสไล่ส่งลูกของตนเองออกไปอีกนะครับเรื่องราวก็เป็นความเจ็บแค้นของผู้หญิงคนหนึ่งและก็กลับมาเอาคืนครับกลับมาเอาคืนด้วยความแยบยลโดยมีป้าแม่บ้านคนหนึ่งแล้วก็มีคนที่มีน้ำใจดีนะครับอีกหลายหลายคนที่เธอเคยทำความดีไว้ให้แล้วก็มีคุณหมอนะครับลูกชายเจ้าของโรงพยาบาลที่มีปมไม่ต่างกันก็คอยช่วยเหลือดูแลนะครับเรื่องย่อๆแบบนี้โอ้ทุกคนก็ฟังแล้วจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแก้แค้นนี่หัวคุณพ่อจะมาดูทำไมเนี่ยมันจะเกี่ยวไหมอะไรเงี้ยครับมันใช่เรื่องไหมนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีสิ่งที่ซ่อนอยู่จริงๆนะครับเพราะว่ามันมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญครับก็คือว่าทุกคนย่อมต้องการกอรี่ในตัวของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่แกล้งเพื่อนก็อาจจะต้องการกอรี่นะครับเพราะว่าเขาอยากจะฉายแสงแต่โดยการที่เหนือคนอื่นหรือใดๆอะไรต่างๆก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ซุกซ่อนไว้ครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องอะไรครับว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคริสตศาสนาในภาพยนตร์เรื่องนี้หรือว่ามีอะไรที่มันคล้องแวะโยงใหญ่นะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าในบรรดาเพื่อนทั้ง5ที่คอยกลั่นแกล้งนางเอกของเราเนี่ยครับเขาบอกว่านางเอกเนี่ยก็ในเรื่องนี้นะครับบุญดงอึงนะครับเป็นตัวเอกรับบทโดยชงคเยโยนะครับก็ถูกเพื่อนๆที่มีฐานะดีกลั่นแกล้งนะครับไม่มาแกล้งเท่านั้นก็ยังทำให้เสียโฉมด้วยนะครับซีรีส์ก็ดำดิ่งลงไปเลยนะครับแล้วก็5คนนี้ก็โตมาด้วยกันหนึ่งในนั้นเนี่ยครับเป็นลูกของในซีรีส์เขาใช้คำว่าบาทหลวงนะครับแต่ว่าบาทหลวงไม่น่าจะทรงนี้น่าจะไปแนวศิษยาภิบาลมากกว่านะครับแล้วก็มีโบสถ์นะครับมีความเชื่อมีการนมัสการลูกสาวเนี่ยก็เป็นพวกดีไซเนอร์นะครับเป็นคนทำงานเป็นศิลปินนะครับทำงานศิลปะแต่ก็โอ้โหแบบคล้ายๆว่าอย่างเปมากนะครับก็ทั้งติดยาก็ทั้งมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนหรือว่าสามารถที่จะทำชีวิตในแบบที่จะปล่อยตัวเองให้เล่เท่ได้นะครับแต่ว่าที่สุดก็กลับมาที่โบสถ์แล้วก็ยังมานมัสการอะไรต่างๆก็ดูแบบเหมือนกับเป็นคนที่กึ่งดูเหมือนว่าภาพลักษณ์ดีแต่ในขณะเดียวกันเบื้องหลังฉากก็ไม่ดีนะครับวัดก็เลยน่าจะถูกเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันไม่ได้แปลว่าคนเข้าวัดจะเป็นคนดีวัดไม่เท่ากับความดีนะครับแต่วัดเป็นสถานที่ที่ดีและเราเข้ามาเพื่อเราจะได้หล่อหลอมล้างแล้วก็ชำระความบาปของตนเองเพื่อไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะนั้นโดยตัวของวัดเองโดยตัวของคนที่ทำงานที่วัดเองหรือที่มีส่วนสำคัญเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าเท่ากับดีแต่มันน่าจะแปลว่าพยายามที่จะเท่ากับดีเพราะนั้นวัดในเรื่องนี้ก็ยืนยันสิ่งนี้เหมือนกันก็อาจจะตีแสกหน้าเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับที่สุดปลายทางเนี่ยคนที่ดูแลวัดหลังนี้นะครับหรือจะเรียกโบสถ์หรือจะเรียกอะไรก็ได้นะครับสถานที่นมัสการเนี่ยที่สุดก็ถูกจับด้วยนะครับแล้วก็ถูกฟ้องเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์อะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับแต่ที่แรกอีกอันหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือเรื่องรูปของงูนะครับในโปสเตอร์นะครับผมเห็นโปสเตอร์หลายเวอร์ชันทีเดียวมีรูปเหมือนกับต้นไม้กลางสวนเอเดนแล้วก็มีรูปงูนะครับและตัวเอกของเรื่องเนี่ยก็ยืนทั่วไปหมดเลยนะครับงูยังถูกนำมาเล่นอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่เพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เป็นศิลปินเนี่ยก็เหมือนถูกงูล่อลวงถูกงูฉกหรืออะไรต่างๆแน่นอนนะครับในความเข้าใจในคริสตศาสนางูในพระคัมภีร์ก็คือปีศาจนั่นเองนะครับแต่ในเรื่องของการที่จะมาหลอกล่อมนุษย์เนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่งูเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจิตใจของมนุษย์ต่างหากจะส่งผลให้เขาไปตามการล่อลวงนั้นหรือเขาจะเลือกสิ่งที่ดีกว่านั้นนะครับเราพบเห็นงูในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับนอกจากนั้นยังมีคำพูดครับที่พูดพาดพิงในเรื่องของพระเบญจ้าบ้างนะครับเช่นว่าพระเบญจ้าอาจจะมาช้าเกินไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคริสตศาสนามากนักแต่เป็นภาษาสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็คือเกมหมากล้อมครับเกมหมากล้อมนี่เขามีลักษณะก็คือว่า
ต้องค่อยๆสงบนะครับและในความสงบนั่นเองค่อยๆตีล้อมแล้วก็จะได้รับชัยชนะนั่นก็น่าจะเป็นเส้นเรื่องของเดอะกอรี่เลยก็น่าจะเป็นได้นะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับมันทำให้เราต้องย้อนกลับไปดูแบ็กกราวด์ว่าที่สุดแล้วเนี่ยผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องเนี่ยเขาเป็นใครเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับพอค้นพบนะครับก็คือว่าผู้เขียนบทครับเขาชื่อว่าคิมอึนซุกนะครับนักเขียนบทได้ไอเดียเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าก็ต่อยอดจากประเด็นความรุนแรงในโรงเรียนครับระหว่างที่คุยกับลูกสาวตอนนั้นลูกสาวเนี่ยกำลังจะขึ้นชั้นปีหนึ่งนะครับโรงเรียนมัธยมปลายลูกสาวถามเธอว่าคุณแม่จะรู้สึกแย่กับอะไรมากกว่ากันระหว่างการที่หนูเป็นคนกลั่นแกล้งคนอื่นกับการที่หนูโดนรังแกเสียเองลองคิดดูครับว่าถ้าเราเป็นคนแกล้งคนกับการที่เราโดนแกล้งความรู้สึกของผู้เป็นแม่จะเป็นยังไงนะครับก็ผู้เขียนบทก็เลยต่อยอดจากสิ่งนี้นะครับแล้วก็ที่สุดแล้วนะครับแม่คนนี้นะครับถ้าสนใจประเด็นนี้และต้องตอบประเด็นนี้นะครับก็อาจจะตอบว่าถ้ามันไม่มีการกลั่นแกล้งเกิดขึ้นทุกคนให้เกียรติกันทุกคนก็จะได้รับเดอะกอรี่ก็จะได้รับสิริลูกโดดนั่นเองนะครับยังมีภาษาสัญลักษณ์บางอย่างครับที่อยู่ในโปสเตอร์นะครับหรือว่าภาษาที่อยู่ในเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้ครับคือตัวเอกของเราพูดว่าหนูโตมาไม่ดีเท่าไหร่แต่สักวันหนึ่งหนูจะเบ่งบานให้ได้ทุกคนปรารถนาการเบ่งบานนั้นครับทุกคนปรารถนาสิริรุ่งโรจน์ของชีวิตของตนเองนะครับแต่ว่าใครล่ะครับจะทำให้ทุกคนได้รับการเบ่งบานนั้นทุกคนได้รับความดีความงามนั้นทุกคนได้รับการเยินยอสรรเสริญถ้าแต่ละคนช่วยกันทำในส่วนของตนเองนะครับคุณครูทำหน้าที่ให้ดีผู้ปกครองทำหน้าที่ให้ดีเพื่อนทำหน้าที่ให้ดีครอบครัวทำหน้าที่ให้ดีทุกคนก็จะได้รับสิริรุ่งโรจน์กันหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราแต่ละคนนะครับหวงแหนสิริรุ่งโรจน์หรือเสียงชื่นชมดีแค่ตัวเรานะครับเราก็จะปฏิเสธคนอื่นเราก็จะผลักให้เป็นภาระของคนอื่นไปเราก็จะลงเหลือแต่ตัวเราเองเท่านั้นนะครับเวลาที่ผมพยายามที่จะทำความเข้าใจในการที่จะจัดเรื่องราวของฟังหนังดูสาระเนี่ยครับเราไม่ได้ยกเมฆนะครับหรือเราไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจเรื่องนี้พยายามพูดให้มันเข้ามาประเด็นศาสนานะครับแต่จริงแล้วในคิดศาสนาของเราเนี่ยมีการเรียนรู้เรื่องราวของภาพยนตร์นะครับกับความเชื่อเหมือนดังคล้ายๆกับ Media Education นะครับผมก็ได้อ่านหนังสือมาหลายเล่มนะครับหนังสือที่ว่าเรื่องภาพยนตร์กับศาสนาเนี่ยต้องยกให้คุณปีเตอร์บาโลเลยนะครับนี่เป็นมิชชันนารีชาวออสเตรเลียนะครับก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ยังทิ้งหนังสือดีๆไว้ให้กับเราครับผมหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาชื่อ Film and Faith นะครับแปลง่ายคือภาพยนตร์กับความเชื่อนั่นเองก็เปิดประกอบทำความเข้าใจไปด้วยครับผมสะดุดตากับบทที่ว่าด้วยเรื่องภาพยนตร์เป็นดังนิทานเปรียบเทียบแห่งยุคสมัยของเราครับให้นิทานเปรียบเทียบแห่งยุคสมัยบอกเล่าเรื่องราวของความดีงามในยุคสมัยแห่งเราที่มีภาพยนตร์ดีๆใช้เทคนิคแพรวพาวได้ทำให้เราได้ตระหนักและก็เรียนรู้ความเชื่อไปด้วยนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับฟังกันหนึ่งตอนไปแล้วคงจะอยากจะรู้ว่าเรื่องต่อไปจะพาไปดูเรื่องอะไรนะครับหรือว่าไปชวนคุยด้วยเรื่องอะไรต้องลองติดตามดูครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมที่จะไปร่วมพิธีในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ครับและถ้าเกิดใครแวะเวียนไปแถวศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับบูธ I39 ครับของสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยรอพี่น้องทุกท่านเข้าไปเลือกหนังสือดีๆนะครับเอาไว้ที่บ้านไปอ่านกันนะครับแล้ววันเสาร์ที่8ครับบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปที่บูธเป็นเวลาที่นักเขียนพบนักอ่านในแบบคริสตชนครับไปให้กำลังใจกันนะครับวันนี้พอดแคสต์คาดริกซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ